รการผู้จัดการบริษัทสื่อดีจำกัดคุณทักษิณชัดแก้ว CEO and Founder สยาม ICO คุณปฐมอินทโรดมนะครับ Co-founder สยาม ICO และ CEO โดมคลาวคุณโดมเจริญยศ Co-founder สยาม ICO คุณคณิตมหิศรท่านสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ตื่นเต้นนะฮะผมมาถึงที่หอศิลป์แห่งนี้เนี่ยตั้งแต่ก่อน10โมงเล็กน้อยนะครับเพราะกับเวลาไม่ค่อยถูกเนื่องจากกระทรวงมาก็เกรงว่าถ้ารถติดเดี๋ยวก็จะผิดพลาดเรื่องกำหนดการแต่พอมาถึงเนี่ยก่อน10โมงก็มายืนคอยเหมือนคล้ายๆกับทุกๆท่านหลายๆท่านนะครับที่ยืนเป็นเพื่อนกันในระหว่างยืนนั้นก็นั่งคิดโทษนะยืนคิดไปนะครับว่าเอวันนี้เนี่ยจะคุยอะไรบ้างดีงานจะหน้าตาเป็นอย่างไรพอขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ได้คำตอบว่างานก็เป็นค่อนข้างจะกันเองครับเหมือนพอเป็นกันเองเนี่ยความคิดมันก็พรั่งพรูไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรที่เป็นทางการมากเกินไปเมื่อกี้ใน VTR เนี่ยผมได้แสดงความเห็นอยู่สัก 2-3 ประเด็นนะครับว่าบล็อกเชนวันนี้ถ้าบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกก็คงจะไม่ผิดผมเป็นคนการเงินเรียนหนังสือจบทางการเงินมาโมเดลทางการเงินที่สำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าการที่คนแต่ละคนเนี่ยทำรายการทำทรานแซคชั่นระหว่างกันเนี่ยในอดีตนั้นถ้าใครเรียนหนังสือเล่มเดียวกับผมก็คือfinancial theory and corporate policy ที่เขียนโดยคอร์บเลนจากเวสเทิร์นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคัมภีร์ของนักเรียนการเงินทุกคนเลยเนี่ยบทแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นโมเดลนึงที่บอกว่าการทำทรานแซคชั่นนั้นคนที่ทำทรานแซคชั่นเป็น N คือ N คนถ้าทำทรานแซคชั่นระหว่างกันเนี่ยลองคิดดูสิครับความวุ่นวายมันจะเกิดสักแค่ไหนนะมันคือ N factorial นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเพื่อทำให้มันเกิดการประหยัดต้นทุนนั้นและแก้ปัญหาบางอย่างปัญหาบางอย่างที่ว่านั้นก็คือปัญหาเรื่องที่เรากังวลมากเลยใน financeก็คือปัญหาที่เรียกว่า asymmetric information ลองนึกดูนะครับเดินไปกู้เงินใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่รู้จักเขาไม่มีวันให้เราเลยเพราะว่าเขาไม่ทราบครับว่าเราเนี่ยมีเครดิตสักแค่ไหนถูกไหมครับแต่ถ้าเดินไปกู้เงินเพื่อนเนี่ยที่รู้จักมาคุ้นกันอันนี้พอจะรู้เครดิตก็พอที่จะให้เงินได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะบอกว่าผมเดินไปกู้เงินนายกกับเดินไปกู้เงินพี่ก้อยพี่ก้อยยังอาจจะให้ผมบ้างเพราะว่ารู้จักผมนะครับแต่ถ้าผมเดินไปกู้ในกอซึ่งไม่รู้จักผมเลยเนี่ยยากมากเลย transaction cost มันเกิดมหาศาลการทำเช่นนี้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถเกิดได้ในระบบเศรษฐกิจปกติมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีคนกลาง step in เข้ามาแล้วคนกลางเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่ลดปัญหาสิ่งที่เรียกว่า asymmetric information นะอันนั้นคือโลกที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เราจึงเห็นคนที่ทำธุรกิจเป็นตัวกลางมากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ในวงการตลาดทุนธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ก็จะมีโบรกเกอร์คนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาไม่ใช่เข้ามาเฉยแต่เข้ามาเพื่อทำหน้าที่ในการลดปัญหาเมื่อกี้ครับที่ผมเรียนว่าเรียกว่า asymmetric information คือ step in เข้ามาและเป็นคน take risk ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่สามารถเปิดเผยให้ทุกๆคนที่ทำ transactionรู้เสมอกันได้แต่พอเทคโนโลยีบล็อกเชนก็มาโลกเปลี่ยนครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ย asymmetric information มันถูกบริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากในอดีตคำถามว่าไอแนวคิดอย่างเงี้ยนะครับที่จะเก็บไอข้อมูลข่าวสารแบบนี้เนี่ยยังมีรายละเอียดเลยนะครับแล้วทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่หรือเปล่าคำตอบคือเปล่าหรอกครับผมเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์เมื่อปี2527รู้อายุเลยนะครับอ่อนกว่าพี่ก้อยเล็กน้อยเท่านั้นขอรีเฟอร์ถึงพี่ก้อยเยอะหน่อยนะครับเพราะพี่ก้อยเป็นเซเลบริตี้ที่ใครๆก็รู้จักเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2527เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่เราเรียนกันก็คือเรื่อง distributed database คือการกระจายฐานการเก็บข้อมูลเนี่ยไปไว้ที่โนดต่างๆที่อยู่ในเน็ตเวิร์ก1เน็ตเวิร์กแต่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับได้แต่เป็นคอนเซ็ปต์implement ไม่ได้เพราะว่าไอ้ computability ม
ันมีไม่พอ power ของเน็ตของเน็ตเวิร์คมันมีไม่พอนะครับพอมาถึงยุคนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์บิลิตี้ก็คือคอมพิวเตอร์เก่งมากเลยต้องนึกเทียบนะครับตอนนั้นที่ผมเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยฮาร์ดดิสลูกหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยนะครับทำมือแค่นี้ยังเล็กไปนะฮะแพ็คนึงต้องขนาดนี้นะครับ70เมกะไบต์ครับ70เมกะไบต์เดี๋ยวนี้นะครับเราถือตัมไดรฟ์1อันเนี่ยนะครับล่าสุดสักประมาณ4เทราไบต์เล็กๆนิดเดียวนะครับเล็กกว่านิ้วหัวแม่โป้งอีกนะฮะก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์มันมาไกลมากเน็ตเวิร์กเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกก็คืออินเทอร์เน็ตที่ทำให้ชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นมนุษย์ในสังคมก้มหน้านะครับมากับโมบายนั่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่คุยกันคุยกับเพื่อนคนอื่นผ่านเน็ตเวิร์กก็เพราะว่าพาวเวอร์ของเน็ตเวิร์กมันมีมากพอ power ของ network มีมาก power ของ computer มีมากไอ้ distributed processing แบบนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นจริงและ blockchain นั้นนอกเหนือจากที่จะ distribute การเก็บข้อมูลซึ่งเก่งกว่าแต่ก่อนดีนะครับเพราะไอ้ distributed database แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลแบบซ้ำๆกันนะครับแต่ blockchain เนี่ยทุกคนที่อยู่ใน participative node มีข้อมูลเหมือนกันหมดเลยคือซ้ำกันหมดนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปต้นทุนในการเก็บข้อมูลมันก็ไม่แพงมันก็ทำได้ทั้งหมดนะครับบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วบล็อกเชนที่เข้ามาเปลี่ยนโลกอย่างไรก็บอกว่าศัพท์ที่ถือว่าเป็นซินโนนีมกับบล็อกเชนเลยเนี่ยคือคำว่า disintermediary คือไม่เอาคนกลางออกเลยไม่เป็นแล้วที่ต้องมีคนกลางเพราะปัญหาเรื่อง asymmetric information จบทุกคนโฮลอินโฟเมชันทั้งก้อนเหมือนกันหมดเพียร์ทูเพียร์เลนดิ้งสามารถทำได้แบบสบายๆเนื่องจากเครดิตแอสเซสเมนต์ทำบนข้อมูลที่อยู่บนบล็อกทุกบล็อกที่ต่อกันเป็นเชนนะครับผมจะปล่อยกู้ผมก็เอาข้อมูลทั้งเชนของคนคนนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ทำได้ผมก็รู้ละว่าเขาน่าจะมีความสามารถในการคืนเงินผมเนี่ยมากหรือน้อยสักแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของบล็อกเชนแล้วเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันของบล็อกเชนเนี่ยมันเกิดขึ้นใน financial sector เยอะแยะไปหมดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเริ่มงานใหม่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะผมอยู่ financial sector มาเป็น20กว่าปีเนี่ยตลกไหมที่ไปเริ่มงานใหม่คราวนี้เนี่ยไปอยู่ที่ real sector ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็กราบเรียนว่าดูเหมือนกับจะตลกแต่สำหรับตัวเองก็ไม่ตลกหรอกครับเพราะตอนที่อยู่ financial sector เนี่ยผมทำงานเป็น credit analyst อยู่สัก 4-5 ปีแล้วก็ตอนที่กลับมาอยู่ตลาดทรัพย์ในรอบที่2เนี่ยก็มาทำงานในด้านของissuer ก็คือผู้ออกหลักทรัพย์อีกประมาณ3ปีนั่นแปลว่าเกือบๆ10ปีเกือบๆครึ่งชีวิตของการอยู่ใน financial sector เนี่ยผมอยู่ financial sector ที่ serve real sectorก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าผิดแปลกแตกต่างอะไรสักเท่าไหร่แต่ตอนที่มาอยู่ที่ real sector ในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยไอ้ความสนใจในเทคโนโลยีมันก็ยังไม่หายไปจากตัวก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะและบล็อกเชนที่เราสนใจแล้วก็พยายาม implement อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปบ้างบางแอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถเอามาใช้ที่ real sector ได้หรือไม่อย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าในโลกนี้มีตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นใน real sector เหมือนกันต้องขยายใหญ่นะครับมองไม่เห็นนะที่ผมเซิร์ชมาเนี่ยนะครับ Toyota ครับ Toyota ที่มุ่งไปเทคโนโลยีที่เป็นยานยนต์ไร้คนขับเนี่ยนะฮะสถาบันวิจัยของ Toyota เนี่ยร่วมกับ MIT Media Lab นำบล็อกเชนมาพัฒนาครับโดยที่จะให้บล็อกเชนเนี่ยเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้ผลิตรถยนต์และก็ผู้ใช้งานรถยนต์กว่าพันล้านข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีไร้คนขับให้เกิดประสิทธิภาพก่อนที่จะลอนช์จริงๆในอนาคตนั้นในอนาคตถ้าเกิดเราจะเห็นยานยนต์ที่ไร้คนขับก็ให้นึกรู้ไว้เถอะครับข้อมูลทุกๆชิ้นมันได้ถูกเก็บอยู่ในบ
บล็อกเชนซึ่งเชนนั้นสายโซ่นี่ก็คงจะยาวเหยียดเลยแล้วก็ใช้วิธีการทาง Data Science ทาง Data Analytics เพื่อวิเคราะห์ให้ได้รู้ว่าในที่สุดแล้วการที่ยานยนต์ไร้คนขับเคลื่อนที่ไปในถนนหนทางแต่ละที่นั้นมันจะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยได้อย่างไรบ้างในฝากสาธารณสุขเองนะครับเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วสำหรับน้องๆคนไทยที่เป็นสตาร์ทอัพก็พยายามเอาบล็อกเชนมา implement เพื่อเซิร์ฟใน healthcare sector ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเลยนะครับทุกคนมี medical record และ medical record หรือเวชระเบียบของเราเนี่ยไปหา5โรงพยาบาลเนี่ยข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกต่อเชื่อมเลยสมมุติว่าหมอที่รักษาเราต้องการส่งเราไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อไปรับบริการที่เป็น tertiary service ทำยังไงก็ต้องให้เราเนี่ยถือ medical record จากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นต้องถือกระดาษแล้วครับไม่เป็นต้องถือกระดาษแล้วมันก็จะติดตัวไปอยู่ตลอดสมมุติว่าผมต้องเคาะพื้น5ทีครับเกิดไปประสบแบบไม่อยากประสบอุบัติเหตุนะครับแต่ไปประสบอะไรก็ตามเนี่ยที่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลแทนที่ผมจะต้องขอให้ refer medical record ผมมาจากที่อื่นเนี่ยใช้เลข13ตัวของผมก็สามารถ access ได้เห็นประวัติทั้งหมดละอันนี้ก็เป็นทางด้านสาธารณสุขที่มี application แบบนี้เกิดขึ้นเมืองไทยก็คงจะไม่ไกลเกินฝันที่เห็น application แบบนี้แล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนเมื่อเช้านี้มีอารมณ์อยากจะเขียน Facebook ขึ้นมานะครับไอ้มีอารมณ์ที่จะเขียน Facebook ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเขียนนะครับแต่เพราะว่านึกถึงเรื่องนึงที่หลายวันมานี้ตั้งแต่แถวๆต้นสัปดาห์กลายเป็นดราม่าในระดับประเทศนะครับวันก่อนนี้คือที่ประชุมของสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ตื่นเต้นแล้วก็อาจจะมี consequence ของการลาออกของกรรมการสภานะครับเพราะว่าจะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเมื่อวานนี้ที่ประชุมทปอก็ออกมาแบบเดียวกันนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยมีมุมมองอาจจะเหมือนหรืออาจจะต่างจากหลายๆท่านคือผมเนี่ยต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมาสักปีเศษละนะครับตั้งแต่ไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งตอนที่รับปากจะไปเป็นกรรมการเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็สนุกดีได้ทำงานเพิ่มแต่พอรับปากไปเสร็จปุ๊บต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินโอ้โหยุ่งเลยครับเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับต้องยุ่งกับกระดาษอยู่กองหนึ่งผมก็นั่งนึกว่าทำไมผมต้องยุ่งกับกระดาษกองขนาดนี้ไหนบอกว่าอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วไงทำไมผมไม่สามารถเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเอาง่ายสุดเนี่ยนะครับมีเว็บเบสมาสักอันนึงเนี่ยแล้วให้ผมกรอกเข้าไปก็ยังดีแต่จะดีกว่านั้นเนี่ยถ้าผมบอกบัญชีธนาคารบอกบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บอกบัญชีที่ผมเปิดอยู่กับบลจ.ใส่ไปเนี่ยแต่ access เองเอาได้ไหมผมจะได้ไม่ต้องพลาดถูกไหมครับแล้วไปเอาที่แหล่งข้อมูลโดยตรงเพราะว่ามาเอาที่ผมเนี่ยผมไม่ทราบหรอกครับว่าวันนี้ NAV ผมเป็นเท่าไหร่นะฮะอย่างเงี้ยผมจะผิดไหมเวลาผมแจ้งบัญชีทรัพย์สินถูกไหมครับผมก็นั่งถามตัวเองแต่ในขณะที่ถามตัวเองก็ก้มหน้าก้มตาทำไปนะครับก้มหน้าก้มตาทำไปปึกหนึ่งก็ submit ไปผมไปเป็นผู้ช่วยมนตรีที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็นึกว่าไม่เป็นไรก็เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนะไม่ต้องเปิดเผยซ้ำต้องเปิดเผยนะครับรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ต้องเปิดเผยไอ้ตอนที่ออกจากรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นนะครับตกลงแล้วเนี่ยครับเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกซึ่งเปิด 3-4 ครั้งเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะครบคำถามก็คือไอ้ที่ไม่มั่นใจว่าจะครบเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะปกปิดหรือเปล่าคำตอบคือโถมีสตางค์ไม่กี่บาทเนี่ยนะครับไอ้ที่เปิดไปก็อายเขาอยู่แล้วมันจะไปคิดว่าจะปกปิดเพื่ออะไรไม่ได้คิดว่าจะปกปิดเลยแต่มันลืมได้ผมก็นั่งนึกต่อไปเมื่อเช้าที่เขียน Facebook เนี่ยวันนี้จะมาคุยเรื่องบล็อกเชนทำไมไม่เอาวิกฤตนี้เนี่ยเป็นโอกาสทำเรื่องของ Personal Information Infrastructure มาทั้งประเทศเลยคราวนี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหน่วยราชการ1หน่วยราชการ2หน่วยราชการ3ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องเก็บข้อมูลของประชาชนที่ไปใช้บริการไม่คุยกันนะครับไม่แชร์ข้อมูลกันคำถามผมคือถ้าเกิด
ผมเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นเองอยู่แล้วทำไมไม่สร้างบล็อกเชนให้ผมที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วหน่วยราชการไหนจะใช้เนี่ยก็คือตาม authority access เข้าไปสิครับก็จะเห็นหมดเลยว่าบน distributed ledger ของผมเนี่ยผมได้ทำ transaction อะไรมาบ้างในอดีตแล้วจะให้บริการระดับไหนหรือจะไม่ให้บริการหรือจะจับผมปรับเนื่องจากผมเคยทำผิดก็ว่ากันไปเช่นเดียวกันถ้า implement แบบนี้ต่อไปนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเรียกร้องให้ผมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเอา ID 13ตัวผมไปแล้วคุณไปดูเองเลยว่าต้นปีปลายปีผมทรัพย์สินเพิ่มหนี้สินเพิ่มทรัพย์สินลดหนี้สินลดอย่างมีนัยสำคัญและอธิบายที่มาที่ไปไม่ได้หรือเปล่าในการอธิบายที่มาที่ไปไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยที่จริงแล้วที่กังวลใจมากกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแบบนี้นะครับถ้าผมเปิดเผยโดยที่ลืมไปเล็กน้อยผมผิดอาญานะครับผมมีสิทธิ์เข้าคุกนะครับคือผิดแค่แพ่งก็จะแย่อยู่แล้วนะครับทั้งๆที่มีเจตนาบริสุทธิ์ไอ้นี่เอาเล่นผิดอาญากันเลยเข้าคุกได้เลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ในระหว่างที่ยัง implement ไม่สำเร็จนะก็เทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีง่ายๆอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับก็เอาเว็บเบสมาวางดีครับให้ผมกรอกอันไหนที่ลิงก์ได้ก็ลิงก์นะครับก็ยังเป็นเซิร์ฟดีแคลร์อยู่แล้วแทนที่จะต้องให้ผมมานั่งกังวลใจว่าผมเปิดเผยครบหรือไม่ครบนั้นอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายเราเนี่ยมันริจิดมากนะครับมันพลาดไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าพอมันพลาดไม่ได้ผิดไม่ได้เนี่ยผมไม่เจตนาผมก็กลายเป็นผู้ผิดช่วยใช้ AI ได้ไหมครับช่วยใช้ Data Analytics ได้ไหมครับช่วยใช้ Data Science ได้ไหมครับในการมาวิเคราะห์ว่าไอการที่ผมลืมบางรายการเนี่ยผมลืมโดยสุจริตหรือผมลืมเพราะผมต้องการปกปิดกันแน่และถ้าใช้อัลกอริทึมเหล่านั้นคราวนี้ไม่ต้องกังวลใจสิครับว่าใช้ Subjectivity ของคนถูกไหมครับไม่ต้องกังวลใจว่าใช้ดุลพินิจของคนนะครับก็น่าจะทำให้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันพอจะไปได้แล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดคอร์รัปชันในระบบบล็อกเชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ powerful มากเมื่อมันเป็นเทคโนโลยีที่ powerful นึกถึงอดีตสิครับที่ถ้าเผื่อย้อนไปในยุคหินใช้หินปากันแล้วเกิดมีคนคนหนึ่งพบว่าเอาเหล็กมาตีได้มีดนั้นเป็นอาวุธที่ powerful มากในยุคนั้นเอามีดไปฆ่าคนก็ได้อันนี้คือใช้ทางลบเอามีดไปล่าสัตว์เพื่อหาอาหารก็ได้อันนี้ใช้ทางบวกบล็อกเชนเหมือนกันครับพอเกิดมาในยุคนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ powerful ขึ้นอยู่กับ implementation แล้วครับว่าจะเอาไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมคุยมาผมคิดว่าผมคุยมาในเรื่องสร้างสรรค์ทั้งสิ้นหรือจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ด้วยคุณลักษณะของมันโดยเฉพาะที่มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลสูงมากการเข้าถึงการแฮกทำได้เกือบจะ zero probabilityไอ้ที่มีการแฮกกันน่ะก็เพราะว่าไปขโมยคีย์ไม่ใช่เพราะว่าแฮกเข้าไปถึงบล็อกได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากที่จะคุยกันว่าแอปพลิเคชันอะไรบ้างสารพัดเลยที่เอาไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ในฝากอีกฝากหนึ่งคนที่มีหน้าที่ในการดูแลคนที่มีหน้าที่ในการพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดก็ต้องตามให้ทันไม่งั้นแล้วนะครับมันจะกลายเป็นมีดในสมัยโบราณที่เอาไปฆ่าคนแทนที่จะเอาไปล่าสัตว์เพื่อหาอาหารนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเราจะมีผู้รู้ที่รู้เยอะกว่าผมมากๆเลยนะครับอีกหลายๆท่านผมเองไม่ได้รู้อะไรเลยผมมีเพียงแค่สามัญสำนึกมีเพียงแค่ความสนใจก็มาชวนคิดชวนคุยเท่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นแอปเปทิเซอร์ก็ได้เดี๋ยวแอปเปทิเซอร์หนักๆเดี๋ยวเมนคอร์สแล้วก็ในที่สุดแล้วเดสเซอร์จานสุดท้ายก็จะค่อยๆถูกลำเลียงมา
นะครับวันนี้คณะผู้จัดมีความกังวลใจนิดหน่อยเพราะว่า over register นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะแสดงว่าพวกเราทุกคนกำลังสนใจความเป็นไปในโลกนี้นะครับฉะนั้นเมื่อมี over registration เนี่ยท่านที่มาแล้วจะสลับกันนั่งบ้างยืนบ้างก็คงจะมีความสุขสนุกสนานกับอาหารสมองที่จะรับกันต่อไปต้องกราบขอบพระคุณผู้จัดโดยเฉพาะยิ่งนิติศาสตร์ MBA นะครับที่กรุณาให้โอกาสมา อย่าเรียกว่าแชร์ประสบการณ์เลยมาแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับแล้วก็ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็คงจะเก็บเกี่ยวความรู้ใส่สมองกลับบ้านไปนะครับเพราะเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในโอกาสถัดไปนิติศาสตร์ MBA ก็คงจะมีการจัดเพื่อ เอาประสบการณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์สูงในแต่ละเรื่องมาแชร์กันแบบนี้นะครับและเหนืออื่นใดก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้งานจะมีความสำเร็จอย่างดียิ่งและทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้จะได้รับประโยชน์เต็มที่ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมโลกนะครับและในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้เทคโนโลยีที่พัฒนาและถูกหยิบมาใช้อย่างถูกทางขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ